กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ถแถลงผลการตรวจข้าว10ปีนะคะไม่พบสารก่อมะเร็งอฟราท็อกซินค่ะไม่พบสารรมควันตกค้างด้วยนะคะส่วนคุณค่าทางอาหารวิตามินแร่ธาตุเนี่ยก็ไม่ต่างจากข้าวทั่วไปค่ะ ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณาสุขค่ะวันนี้นายแพทย์ยงยศธรรมวุฒิอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถแถลงข่าวผลการตรวจข้าวนะคะที่ได้รับจากกระทรวงพาณิชย์ทางด้านของสารเคมีตกค้างการปนเปื้อนสารพิษจากเชื้อราและคุณภาพของข้าวด้านสารอาหารและอื่นๆด้วยระบบคุณภาพมาตรฐาน นายแพทย์ยงยุทธกล่าวว่าตนเองนะคะเรียนกับประชาชนให้ทราบนะคะก็คือแจ้งให้ประชาชนได้ทราบว่ากรมวิทย์เนี่ยเป็นตัวแทนของคนไทยทุกคนเป็นห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานแล้วก็ยังเป็น l a บอ้างอิงหรือเรียกว่าห้องตรวจชนสูตรอ้างอิงที่ได้รับมาตรฐาน ISO IEC 17025ออันดับที่ 5ของโลกและอันดับที่3ของเอเชียดังนั้นเนี่ยถ้าต้องตรวจชนสูตรสิ่งใดตามมาตรฐานเพื่อความละเอียดรอบคอบอย่างเช่นข้าวเนี่ยก็ต้องใช้ห้องแลบมาตรฐาน ISO IEC 17025เพื่อมีความละเอียดแม่นยำสูงมากค่ะทั้งนี้เนี่ยกรณีข้าวที่กระทรวงพานิช มีการส่งมาตรวจจำนวน2ตัวอย่างก็คือข่าวปริมาณ3กิโลกรัมและ5กิโลกรัมส่งมาเมื่อวันที่9้าพฤษภาค,คมและกรมวิทยาศาสตร์มีความเห็นว่าเป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจจึงได้ทำการตรวจทันทีค่ะแม้ว่าจะติดวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ตามนะคะ โดยชายนักวิทยาศาสตร์เป็น1ิท่านเลยในการตรวจแต่ละท่านเนี่ยก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพมีการตรวจด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดผลออกมาสรุปเบ็ดเสร็จกลางดึกคืนวันศุกร์ค่ะรายงานผลเมื่อวันเสาร์จึงได้มาถแถลงข่าววันนี้ค่ะยืนยันกรมวิทย์เนี่ยไม่ได้ดึงหรือว่าชะลอผลแต่อย่างใดค่ะท่านนายแพทย์ยงยศบอกนะครับว่าการตรวจข้าวจะมีการตรวจด้วยตาเปล่าด้วยการดมด้วยกล้องจุลทรรศน์กำลังขยาย30และ50เท่า เพื่อตรวจสอบคุณภาพใน3ด้านคือ 1. ด้านกายภาพสิ่งแวดล้อมคือการดูลักษณะทั่วไปดูลักษณะส,สีกลิ่นของมเมล็ดข้าวและดูสิ่งแปลกปลอมเช่นมแมลงซากมแมลงชิ้นส่วนมแมลงหินกรวดเป็นต้น 2. ด้านความปลอดภัยจะตรวจสารพิษจากเชื้อราเช่นสารอัลาท็อกซินทั้ง 5, สารพันสารตกค้างที่เหลือจากการรมข้าวสารเคมีที่มีข้อกำหนดต้องตรวจ ตามมาตรฐานการเกษตร250ชนิดการตรวจโลหะหนัก 3. ด้านคุณค่าทางโภชนาการที่ประกอบด้วยสารอาหารและแร่ธาตุนอกจากนั้นยังได้ตรวจหาสารพิษที่พบในอาหารประเภทบะหมี่ตามที่มีรายงานข้าวในประเทศญี่ปุ่นและไต้หวันด้วยทางกรุมวิทยาศา,ศาสตร์การแพทย์มีการตรวจข้าวรวม4ตัวอย่างประกอบด้วยข้าวจากกระทรวงพาณิชย์2ตัวอย่าง และข้าวที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ซื้อจากร้านค้ารอบกระทรวงอีก2ตัวอย่างเพื่อเป็นตัวอย่างควบคุมในการเปรียบเทียบกับข้าวที่ประชาชนบริโภคอยู่ทุกวันส่วนขั้นตอนในการตรวจนั้นจะมีการเตรียมตัวอย่างและมีตัวอย่างควบคุมซึ่งจะต้องนำมเมล็ดข้าวทั้ง4ตัวอย่างไปบดละเอียดและนำมาตรวจหาสารต่างๆโดยใช้การตรวจถึง2รอบทั้งที่มาตรฐาน ISO IEC 17025ให้ตรวจเพียงรอบเดียว ผลการตรวจออกมาในด้านที่1คุณภาพทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมพบว่าตัวอย่างข้าวที่ได้รับจากกระทรวงพาณิชย์มีสิ่งแปลกปลอมทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิตส่วนใหญ่จะเป็นเศษของมอดทั้ง3ชนิดที่พบบ่อยในข้าวสารผลการตรวจ4ตัวอย่างพบว่ามีตัวอย่างที่ไม่พบสิ่งมีชีวิตอยู่ตัวอย่างเดียวคือข้าวสารใหม่ที่เป็นตัวอย่างควบคุม ส่วนอีกหนึ่งตัวอย่างเป็นข้าวเก่าที่ซื้อจากร้านค้าก็มีมอดปนอยู่แต่ไม่มากแต่ตัวอย่างข้าวที่กระทรวงพาณิชย์ส่งมานั้นพบว่ามีเศษขาแมลงและมีมอดอยู่จํานวนเยอะกว่ามากทั้งนี้มาตรฐานสินค้าเกษตรหมกศระบุไว้ว่าข้าวหอมมะลิไทยต้องปราศจากแมลงและไรที่มีชีวิตดังนั้นถ้าเอามาตรฐานสินค้าเกษตรมาเทียบก็จะไม่ผ่าน3ตัวอย่างคือข้าวจากกระทรวงพาณิชย์และข้าวเก่าในร้านค้าครับ ในด้านที่2ด้านความปลอดภัยจะตรวจสารอฟราทอกซินนะคะและเชื้อราอีก7ตัวก็พบว่าการตรวจครั้งแรกไม่พบสารตกค้างดังกล่าวค่ะซึ่งก็มีการตรวจซ้ำอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อ ตรวจสอบก็ไม่พบสารตกค้างเช่นกันส่วนการตรวจหาสารตกค้างของสารรมควันตรวจครบ3ตัวและเพิ่มการตรวจสารกำจัดศัตรูพืช250ชนิดตามที่ออยใช้ในกองด่านอาหารและยาผลปรากฏว่าไม่พบเลยค่ะ ส่วนการตรวจโลหะหนักนะคะอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เป็นอันตรายมีความปลอดภยัยแม้ว่าจะพบสารตะกั่วที่0.009ในทั้ง4ตัวอย่างแต่ก็น้อยกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้0.2อยู่ที่200เท่าค่ะเช่นเดียวกับตรวจหาสารหนูนะคะที่พบว่าตัวอย่างข้าวจากกระทรวงพาณิชย์เนี่ยพบที่0.126และ0.146และข้าวตัวอย่างควบคุมสตัวอย่างพบที่0.151 และ0.122ซึ่งน้อยกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ดังนั้นด้านโลหะปนเปื้อนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานค่ะส่วนเรื่องสำคัญที่สุดคือคุณค่าของโภชนาการนะคะคิดว่าจะเป็นอาหารได้หรือไม่ต้องดูตรงนี้ก็คือจะต้องมีการดูเรื่องนี้อย่างละเอียดและจากผลการตรวจครั้งนี้เนี่ยตัวชี้วัดอยู่ที่คุณค่าทางโภชนาการสังเกตเห็น ทั้ง2ตัวอย่างที่กระทรวงพาณิชย์ส่งมาและ2ตัวอย่างที่ซื้อมาจากรอบกระทรวงนะคะมีคุณค่าทางโภชนาการไม่ได้แตกต่างกันเลยถ้าถามว่าข้าวตรงนี้เนี่ยยังสามารถให้คุณค่าทางอาหารได้หรือไม่ถ้าดูตรงนี้ทั้ง4ตัวอย่างไม่ได้แตกต่างกันแต่ต้องไปดูเรื่องแรกก็คือมาตรฐานสินค้าเกษตรมกสค่ะที่ไม่ให้มีสิ่งปนเปื้อนมาประกอบด้วย นายแพทย์ยงยศกล่าวทิ้งท้ายค่ะว่าในการตรวจหาวิตามินและแร่ธาตุที่คาดว่าจะเสื่อมสลายไปแต่ปรากฏว่าข้าวสี่ตัวอย่างมีวิตามินและแร่ธาตุไม่ได้แตกต่างกันนี่คือสิ่งที่กรมวิทย์ได้ตรวจมาตลอด10วันที่ผ่านมายืนยันว่าการตรวจครั้งนี้เป็นผลตรวจอย่างตรงไปตรงมาโดยบุคลากรที่เชี่ยวชาญและมีความอินสระ ตนเองในฐานะอธิบดีไม่เคยไปบอกนะหรือไปสั่งให้มีการตรวจหรือกดดันแต่อย่างใดยืนยันกับผู้บริหารของกรมวิทย์ด้วยว่าการถแถลงข่าวจะต้องเป็นไปตามที่นักวิทยาศาสตร์ในห้องแล็บส่งผลมาจะไม่มีการถแถลงที่บิดพิ้วจากผลตรวจแม้แต่รายการเดียวค่ะ